ครบ100วันไม่ลืมเสือดำนะคะกลุ่มพิทักษ์เสือดำทีชาล่าก็เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้มีการทบทวนนะคะยกเลิกข้อตกลงที่ทำกันไว้กับทางบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะนายทัชพงษ์แก่ดำผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มทีชาล่าพิทักษ์เสือดำก็เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลในโอกาสครบรอบ100ปีไม่ลืม100วันนะคะไม่ลืมเสือดำค่ะเพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นทบทวนยกเลิกการลงนามบันทึกความเข้าใจที่ทำเอาไว้กับทางเครือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะเป็นบริษัทที่ในส่วนของนายเปรมชัยกนสูตรเป็นประธานบริหารค่ะโดยทางในส่วนของกลุ่มทีชาล่าก็ได้มีการรวบรวมนะคะรายชื่อประชาชน 20,000 คนเรียกร้องทางรัฐบาลนั้นมีการทบทวนนะคะในการยกเลิกการทำ MOU จะซื้อจัดจ้างกับทางบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดมหาชนจนกว่าการดำเนินคดีค่ะกับในส่วนของนายเปรมชัยกนสูตรหรือว่าจนกว่านายเปรมชัยจะออกจากตำแหน่งส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะในส่วนของทางกลุ่มก็ขอเรียกร้องทางรัฐบาลชะลอโครงการไปจนกว่าการดำเนินคดีนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วก็ขอรัฐบาลนั้นทบทวนขึ้นแบ็คลิสต์กับทางบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดมหาชนด้วยนอกจากนั้นทางกลุ่มทีชาล่านะคะก็จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หลังจากที่เสือดำตายครบ100วันด้วยค่ะ